เป็นพันธมิตรทางการค้าอันดับหนึ่งของไทยนะคะแล้วก็เป็นนักลงทุนที่สำคัญด้วยดังนั้นการเยือนครั้งนี้ค่ะไม่ใช่เป็นเพียงพิธีการแต่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างมากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้เชิญชวนเอกชนจีนรายใหญ่มาลงทุนในไทยนะคะหลักๆอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเพื่อเศรษฐกิจสีเขียวโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะบริษัทแรกที่นายกรัฐมนตรีได้ไปพบนะคะคือ City Group Corporation ค่ะบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนที่ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรแล้วก็ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะคะนายกรัฐมนตรีได้เชิญมาร่วมลงทุนใน5อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ค่ะอย่างเช่นอุตสาหกรรม BCG Economy ทั้งเกษตรอาหารการแพทย์และพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนอุตสาหกรรมดิจิตอลและสร้างสรรค์ค่ะหลังจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้บริหารของ CRRC Group เชิญมาร่วมลงทุนด้านคมนาคมในไทยค่ะทั้งนี้ CRRC Group ก็เป็นรัฐวิสาหกิจจีนที่ผลิตอุปกรณ์ขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนการลงทุนเพื่อประโยชน์ร่วมกันค่ะเขาเห็นธุรกิจว่าเติบโตในการส่งออกเนี่ยสูงมากขึ้นเรื่อยๆที่อยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามที่จะดูหาช่องทางที่จะมาผลิตรถไฟฟ้าสร้างโรงงานผลิตที่ประเทศไทยนะครับผมก็บอกว่าก็ดีสอดคล้องกับที่ผมมาที่ประเทศจีนวันนี้ก็มาดูเรื่องวันเบลวันโรดซึ่งจะเป็นการทำเรื่องโลจิสติกส์รถไฟความเร็วสูงที่จะมาจากจีนแล้วก็มาจากลาวแล้วก็มาถึงประเทศไทยนะครับแล้วถ้าเกิดเขาสามารถมาสร้างโรงงานผลิตหัวรถจักรหรือว่าขบวนรถไฟได้ที่นี่เนี่ยก็จะเป็นจุดส่งออกต่อไปให้กับทั่วโลกได้เพราะว่าผมก็บอกเมื่อวานนี้ทางคณะรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยได้มีการอนุมัติให้มีการทำศึกษาการทำแลนด์บริดจ์ซึ่งจะเป็นจุดต่อสำคัญในแง่ของโลจิสติกที่จะเป็นท่าเรือในการขนถ่ายสินค้าไปที่อินเดียมิดเดิลอีสต์แล้วก็แอฟริกาด้วยนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียังได้พบนะคะรือด้านการลงทุนกับบริษัทพิงอันนะคะผู้ให้บริการทางการเงินครบวงจรที่ใหญ่ที่สุด1ใน3ของจีนค่ะบริษัทเสี่ยวหมี่ค่ะผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีนวัตกรรมขั้นสูงก็ไปเจอเหมือนกันและอาลีบาบาค่ะอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่ให้บริการและพัฒนาระบบการค้าออนไลน์รวมไปถึงระบบการชำระเงินอาลีเพย์ค่ะอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศบอกว่าการจับมือให้แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับจีนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากค่ะก็จะเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ฝ่ายไทยเนี่ยนะฮะแล้วก็ฝ่ายจีนเนี่ยจะได้แตะในเรื่องของความร่วมมือต่างๆหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมคิดว่าในคอนเท็กซ์ของไบลาเทอรัลเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆที่ไทยจะจับมือกับจีนอย่างแน่นแฟ้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะฮะจากการที่จีนเป็นtrading partner ที่สำคัญสูงสุดของไทยนะครับเป็นนักลงทุนที่สำคัญสูงสุดประเทศหนึ่งของไทยนะครับทางด้านของอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะมองว่าการไปเยือนจีนครั้งนี้จะส่งผลใน3มิติค่ะมิติที่1ก็คือไปคุยในเรื่องของการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาอำนวยความสะดวกยังไง2คือคุยเรื่องการส่งออกเปิดตลาดการที่จะทำให้การค้าขายระหว่างไทยกับจีนเป็นยังไงอันที่3คือเรื่องการลงทุนระหว่างจีนกับไทยซึ่งไทยเองก็มีพื้นที่ EEC แล้วก็มีแนวคิดที่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเศรษฐามีแนวคิดเรื่องแลนด์บริดจ์ต่างหากนะครับเพราะนั้นการไปยังท่าทีกับจีนเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็น่าเป็นประโยชน์นะครับในการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทางเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศครั้งที่3นะคะก็ยังมีกองทัพนักธุรกิจไทยเดินทางไปด้วยค่ะนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่าในการเดินทางมาจีนครั้งนี้นะคะภาคเอกชนของ2ประเทศค่ะคือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจีนหรือว่า CCPIT ของจีนนะคะก็จะมีการลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกันหรือว่า MOU ในเวที Thailand ChinaInvestment Forum ค่ะเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์แล้วก็ส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างภาคธุรกิจไทยและจีนให้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะ
ขณะที่ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอท.นะคะบอกว่าจีนเป็นเป้าหมายนักลงทุนที่ไทยอยากดึงมาลงทุนค่ะเพราะว่าหลังเกิดปัญหาภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็สงครามการค้านักลงทุนจีนก็ได้ย้ายฐานการผลิตออกจากจีนมาลงทุนแถวบ้านเรานะคะซึ่งระยะหลังการลงทุนจากจีนมาแรงค่ะแล้วก็มีแนวโน้มจะย้ายฐานมามากขึ้นตามนโยบายของเราก็แต่ยังไงก็อยากจะเชิญชวนให้มาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็มาจะมาขอพาร์ทเนอร์แต่จะมาหาพาร์ทเนอร์แล้วก็มีของเราก็พร้อมที่จะหาพาร์ทเนอร์ให้มาดูการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศหรือว่า FDI ในช่วง8เดือนแรกของปีนี้นะคะมีจำนวนอยู่801โครงการค่ะเพิ่มขึ้นร้อยละ52นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนส่วนเงินลงทุนค่ะมากถึง 365,000 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นร้อยละ73เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนค่ะไปดูว่าใครนะคะขอรับการลงทุนแล้วก็มีมูลค่าสูงสุดค่ะอันดับ1นั่นก็คือจีนนะคะมูลค่าการลงทุนมากกว่า 90,000 ล้านบาทค่ะอันดับ2ตามมาด้วยสิงคโปร์ค่ะ 76,000 ล้านบาทแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะประมาณ 40,000 ล้านบาทนั่นเองค่ะในการเดินทางไปเยือนจีนครั้งนี้นะคะของนายกรัฐมนตรีทางด้านของ BOI ค่ะก็จะมีการจัดประชุมใหญ่ที่ปักกิ่งด้วยนะคะเพื่อแสดงความพร้อมของไทยในการเป็นฐานการผลิตกับคุณพรหมพดีคุณจิรชาตาต้องการจะดึงดูดให้เขามาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายค่ะค่ะขอบคุณค่ะ